แฟกินข้าวต้มเรียบร้อยแล้วก็ว่าสิออกเดินทางครับไปท่องเที่ยวเมืองอุตรดิตถ์นะครับมื้อนี้เป้าหมายก็คือไปเที่ยวเขื่อนสิริกิติ์กันครับมื้อนี้ครับหลังจากที่เฮาผ่านนะครับราชภัฏอุตรดิตถ์มาแล้วก็มาทางสถานีรถไฟศิลาอาสน์ครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางเขื่อนสิริกิติ์นะครับตามหลักกิโลเมตรนี่ประมาณ58กิโลครับผมสังเกตได้ว่ายุคห่างทางครับต้นสักนี่สิหลายนะครับแล้วก็คือทั้งไกลๆพุ่นก็ที่เป็นหุบเขานะครับล้อมรอบเมืองอุตรดิตถ์นี่ยังอุดมสมบูรณ์ครับนี่เป็นภาพมุมสูงครับที่ถ่ายอยู่ถึงสะพานข้ามทางรถไฟครับผมนี่เป็นความอุดมสมบูรณ์แล้วกับความสวยงามของเส้นทางไปเคลื่อนสิริกิติ์ครับเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปเคลื่อนสิริกิติ์ครับผมนี่เป็นภาพบรรยากาศของถนนที่ใกล้ที่ถึงเคลื่อนนะครับทั้งเลี้ยวทั้งโค้งไหลครับป่าไม้อุดมสมบูรณ์นะครับสองฝากฟังทางของทางนะครับบรรยากาศร่มรื่นครับขับรถมาด้วยความสบายใจนะครับเห็นต้นไม้ต้นไทรเขียวๆแล้วก็อากาศบ่ฮ้อนปานใดนะครับช่วงบ่ายๆถึงแล้วครับเขื่อนสิริกิติ์ครับผมมาถึงแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเขาข้ามสะพานแม่น้ำน่านไปก่อนครับเดี๋ยวจังค่อยแวะมาเบิ่งมุมนี้ครับโอ้สุดยอดครับสองฝากฟังนะครับตอนนี้เฮาก็มาถึงเขื่อนสิริกิติ์แล้วครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศนะครับภายในเขื่อนครับเป็นทางเลี้ยวลงไปครับตอนนี้ครับเห็นไหมครับน้ำสองสีครับผมนี่โอ้โหนี่ครับความมหัศจรรย์นะครับอันนี้สะพานแม่น้ำปาดนะครับความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเห็นเป็นแม่น้ำสองสีส่วนขวามือของผมเป็นสีแดงนะครับลมไฟฟ้าสั่นเคลื่อนนะครับตรงไปครับนี่นี่เป็นความงามนะครับเดี๋ยวผมพาตรงไปเรื่อยๆครับน้องที่สังเกตเห็นได้ว่านะครับมีสะพานอยู่ซ้ายมือของผมนี่ยังสวยงามเลยทีเดียวนะครับโอ้สามารถขึ้นไปได้ครับจะว่าเมื่อนี้เงียบสงบดีครับบ่ค่อยมีรถนะครับนี่ครับถ้าเฮาวนออกไปซ้ายมือครับก็สิเป็นทางออกนะครับนี่คือเป็นใบพัดนะครับใบพัดของปั๊มน้ำนะครับนี่ครับเดี๋ยวเขาขึ้นไปสันเคลื่อนครับ
เป็นบรรยากาศทั้งคืนครับจุดที่เพิ่นเตรียมไว้ให้ถ่ายรูปครับนี่ครับอย่างสวยงามครับมีเก้าอี้ไว้นั่งถ่ายรูปนะครับเขื่อนสิริกิติ์ผมที่นุ้ยอีสานินดี้ครับกับว่าพาดครับเมื่อนี้พาพี่พาน้องนะครับมาเที่ยวเขื่อนสิริกิติ์นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังเขื่อนนะครับยังไม่ทันได้ขึ้นไปนะครับให้พี่ให้น้องเบิ่งวิวทั้งด้านหลังผมก่อนครับด้านหลังของผมเป็นการปั้นไฟฟ้าครับผลิตไฟฟ้านะครับวันนี้แดดฮ้อนครับผมเดี๋ยวเฮาขึ้นไปถึงหลังสันเขื่อนครับไปเบิ่งความอลังการความงามอยู่ข้างบนครับหลังจากที่เฮาแวะถ่ายรูปครับองเมื่อกี้นี่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังขับรถขึ้นมาถึงสันเขื่อนครับทางที่เป็นเนินสันขึ้นไปครับหม่องจอดรถนะครับเดี๋ยวผมไปหาหม่องจอดรถก่อนนะครับตอนนี้ผมจอดรถแล้วครับนี่ก็ย่างมาไว้ที่ไปถ่ายรูปอยู่สันเคลื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ในชุมชนครับเป็นเสือประมาณว่าเป็นเสือของเคลื่อนสิริกิตนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นของที่ระลึกของเขื่อนสิริกิติ์นะครับนี่ครับของฝากจากเขื่อนสิริกิติ์ครับผมเมื่อนี้มาค้นกับบ่ค่อยหลายครับเพราะว่าบ่แม่นเทศกาลนะครับถ้าเป็นเทศกาลนี่รถที่เต็มหมดที่พักที่หยังก็เต็มหมดเลยครับเมื่อนี้ผมมีโอกาสได้มานะครับก็อากาศฮ้อนครับเมื่อนี้ครับผมมาถึงเขื่อนสิริกิติ์แล้วครับแล้วก็น่าจะบ่พลาดครับต้องซื้อเสื้อไว้ใส่นะครับเป็นที่ระลึกครับได้แล้วครับตัวนึงครับครับที่นุ่ยอีสานดีครับมาเขื่อนสิริกิติ์ครับกับบ่พลาดครับได้เสื้อไปตัวนึงครับ XL ใส่พอดีครับ2511ครับเป็นเนื่องในโอกาสที่ในหลวงเพิ่นพระราชทานซื้อเขื่อนเป็นซื้อสิริกิติ์นะครับเอาขอใส่พระนามาภิไธยของสมเด็จพระราชินีนาถนะครับเมื่อก่อนซื้อเป็นเขื่อนผาซ่อมนะครับผาซ่อมนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นซื้อสิริกิติ์นะครับปี2511นะครับผมเดี๋ยวแบบบดแล้วอ่อนๆเดี๋ยวผมพายางไปเบิ่งสันเขื่อนครับตอนนี้ครับผมก็ยืนอยู่ข้างสันเขื่อนของเขื่อนสิริกิติ์นะครับอยู่ด้านหลังของผมก็เป็นภาพบรรยากาศอยู่หน้าเขื่อนครับนี่ผมย่างอยู่รอบๆครับผมยูด้านหน้าของผมก็สิมีเป็นร้านอาหารครับเป็นที่พักนะครับแล้วก็อยู่ตรงด้านหน้าของผมก็สิเป็นพระพุทธรูปนะอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปไหว้อยู่ครับเอาเป็นว่าตอนนี้เบิ่งบรรยากาศรอบๆบรรยากาศด้านข้างของเขื่อนนะครับอยู่ด้านล่างนี่น่าจะเป็นรถของเจ้าหน้าที่เพิ่นนะครับ
นี่ก็จะเป็นด้านหน้าของเครื่องที่เพิ่นเฮ็ดป้ายไว้นะครับแต่ว่าอยู่ด้านข้างบนเนี่ยก็สิมีพระพุทธรูปอยู่ครับเดี๋ยวผมที่นุ้ยสานิมีครับเดี๋ยวพาไปให้สักการะพระพุทธรูปอยู่ข้างบนครับต้นไม้ในสีสันสวยงามครับนี่ครับเดี๋ยวขึ้นไปนมัสการเพิ่นก่อนครับมาเคลื่อนสิริกิติ์ครับต้องมานมัสการนะครับเพิ่นทางรอปภเพิ่นแนะนำมาว่าครับแล้วก็ถ้าขึ้นมานมัสการนะพระพุทธรูปแล้วก็ถ่ายรูปลงไปข้างล่างนี่ก็สิได้มุมงามอยู่ครับว่าเป็นมุมสูงนะครับแล้วบันไดเพิ่นเฮ็ดเป็นไม้แล้วก็บันไดเพิ่นแบบเป็นหินโบราณหินเก่าอะครับงามครับโอ้ว่าสิบ่สูงก็สูงอยู่แล้วครับเมื่อยเลยนี่ครับภาพบรรยากาศมุมสูงครับที่ประดิษฐานอยู่ทางเขาเคลื่อนสิริกิติ์ครับผมนี่สิแดดนะจิ๋งน้อยครับนี่เป็นภาพมุมสูงครับผมมาชมบรรยากาศสดๆร้อนๆต้องมาให้ถึงครับผมอยู่ด้านล่างด้านหน้าครับก็จะเป็นหม่องโรงผลิตไฟฟ้าครับเดี๋ยวลองไปเบิ่งอีกฟังทั้งหนึ่งเบิ่งครับอันนี้เป็นเขียนติปไปอยู่ถนนครับอันนี้อยู่ด้านหน้าเคลื่อนครับผมมาเบิ่งเขื่อนสิริกิติ์มื้อนี้ได้มีโอกาสครับมาเที่ยวเขื่อนสิริกิติ์ครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับโอ้ถ้าวัดกิโลจากกรุงเทพมานี่ประมาณ500กว่าโลครับอากาศตอนนี้นะครับภาพบรรยากาศสวยๆงามๆครับแล้วก็มื้อนี้อากาศเยี่ยมใสครับช่วงประมาณบ่าย3บ่าย4โมงแล้งนี่แดดฮ้อนอยู่คือกันนะครับมื้อนี้ผมที่หน่วยอีสานอินดี้ครับเอาภาพแบบใกล้ๆเคลื่อนสิริกิติ์มาให้เบิ่งกันครับตรงที่เห็นอยู่ด้านล่างนั่นครับเป็นโรงผลิตไฟฟ้าครับผมมาเบิ่งอีกมุมนึงครับอยู่ด้านหน้าเคลื่อนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกาครับฝนบ่ทันมีนะครับแล้วก็น้ำก็ยังหน่อยอยู่นะครับนี่แหละครับที่เพิ่นเอิ้นว่าทะเลสาบสุริยันจันทานะครับนี่ก็น่าจะเป็นเรือของชาวบ้านเพิ่นครับออกไปหาปลามั้งครับเพราะว่ามีอำเภ
ท่าป่าอยู่ข้างบนพูนครับทั้งหน้าเขื่อนพูนนะครับนี่เป็นภาพธรรมชาตินะครับอยู่หน้าเขื่อนสิริกิติ์ครับนี่แล้วครับด้านหลังของผมทะเลสาบสุริยันจันทาครับเมื่อก่อนนี่เวลาพระอาทิตย์ตกดินนะครับสิเป็นภาพที่งามนะครับที่ตามที่เพิ่นเว้ามานะครับแล้วก็สุริยันจันทานี่หมายความว่าเวลาพระจันทร์เต็มดวงครับย้ําคืนแล้วก็มันก็สิมีเงาลงมาอยู่ผิวน้ํานะครับแล้วก็เป็นสีแดงนะครับเหมือนกับว่ามีพระจันทร์หรือว่าอีกเกิ้งนะแล้วก็พระอาทิตย์หรือว่าตะเว้นอยู่ทั้งในน้ำกับอยู่ทั้งฟ้านะครับเกิดพร้อมกันนะครับเกิดขึ้นพร้อมกันเพิ่นก็เลยเอิ้นว่าสุริยันจันทรานะครับแล้วก็เป็นทะเลสาบแบบคล้ายๆทะเลสาบน้ำจืดนะครับมันกว้างนะครับเพิ่นให้ฉายาว่าจังซั่นนะครับแล้วมื้อนี้ผมทิศนุ่ยอีสานินดีครับมาเที่ยวอุตรดิตถ์กับบ่พลาดครับพระพี่พระน้องมาเบิ่งความงามความอลังการนะครับความสำคัญของเขื่อนสิริกิติ์นะครับว่าเพิ่นเฮ็ดไว้เพื่อหยังนะครับนี่เพิ่นเฮ็ดไว้เพื่อกั้นแม่น้ำน่านนะครับที่ไหลลงมาจากจังหวัดน่านนะครับเพื่อที่จะไหลต่อลงไปเรื่อยๆผ่านจังหวัดนั่นจังหวัดนี้ลงไปพิจิตรพิษณุโลกลงไปนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดอยู่นครสวรรค์ไปบรรจบกันครับแม่น้ำปิงวังย่อมหน้านะครับเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบ่งนี้เพิ่นได้เฮ็ดกั้นแม่น้ำน่านเอาไว้นะครับเพื่อเป็นเก็บกักน้ำเอาไว้เฮ็ดการเกษตรหรือว่าป้องกันน้ำหลากน้ำเวลาน้ำมันหลายน้ำให้มันท่วมผู้ที่อยู่ทางใต้นะครับผมนี่เป็นบรรยากาศที่ผมที่นุ่ยอีสานนี่ดีครับเมื่อนี้รายงานสดๆฮ้อนจากสันเขื่อนสิริกิติ์ครับผมนี่ครับด้านหลังของผมก็คือเป็นชุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำนะครับตอนนี้เขื่อนสิริกิติ์นี่เพื่อนเอิ้นได้ว่าเป็นเขื่อนดินนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ตั้งกั้นแม่น้ำน่านอยู่ระหว่างช่องเขาผาซ่อมอยู่ตำบลผาเลือดนะครับอำเภอท่าป่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนี่ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าโอ้หลายๆครับเมื่อก่อนสมัยก่อนเพิ่นมี3ชุดนะครับชุดหนึ่งนี่สิผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 125,000 กิโลวัตต์นะครับมี3ชุดก็ 300,000 กว่าตอนนี้น่าจะมี 3-4 ชุดแล้วมั้งครับประมาณ 450,000 กิโลวัตต์นะครับปัจจุบันเนี่ยครับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับของเขื่อนสิริกิติ์ครับผมแล้วก็เมื่อนี้อากาศฮ้อนครับก็ผมพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับบรรยากาศรอบๆสันเขื่อนนะครับได้เห็นวิวทิวทัศน์ได้เห็นแม่น้ำน่านนะครับที่ไหลลงมาจากจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ไหลต่อลงไปปูนถึงนครสวรรค์พุ่นครับไปร่วมโตกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีครับที่ผมได้มาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับได้มาเที่ยวเขื่อนสิริกิติ์นะครับก็หาความสุขให้เต็มที่ครับเดี๋ยวแล้วก็เอาไปฝากพี่ฝากน้องให้ได้เบิ่งน้ำกันนะครับมื้อนี้ผมคิดว่าสิเหมาะสมกับเวลาแล้วล่ะครับวันนี้ผมขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีครับ